มากใช้งานจริงผมว่าลำบากสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงวันพีซนะฮะก็คือของที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอ้ยวันพีซมีอะไรบ้างนะแต่ขออนุญาตไม่แกะนะขี้เกียจอ่ะข้อมือฮะข้อมือราคา110บาทถือว่าถูกมากนะเพราะปกติก็ริบแบนก็อันละ100เพราะว่า110บาทได้ลายลิขสิทธิ์ของแท้นะเป็นช็อปเปอร์กับแฟรงกี้นะก็เป็นข้อมือปกติครับแค่ติดลายลิขสิทธิ์ถุงเท้าฮะถุงเท้าได้มาน้อยที่พูดมาเนี่ยทำคลิปมาเนี่ยไม่ได้มีขายนะเกือบหมดกับทุกอย่างแล้วนะก็จะเป็นลายบรูฟกับอูโซกนะฮะก็เป็น2ตัวนะบรูฟกับอูโซกถุงเท้าประมาณ200บาทนะเป็นข้อยาวนะไม่แพงนะข้อยาว200บาทถือว่าไม่แพงอ่ะฮะต่อไปเป็นผ้าเช็ดตัวนะฮะขออนุญาตไม่เอาออกมาให้ดูนะแต่เดี๋ยวจะแปะรูปให้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าขี้เกียจอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นโรบินนะฮะก็ขนาด 85x35 นะเป็นโรบินผ้าเช็ดตัวอยู่ที่370บาทนะก็จะมีโรบินแล้วก็มีช็อปเปอร์แล้วก็จะมีนามินะฮะก็ถือว่าไม่แพงถ้าราคานี้ลิขสิทธิ์ก็จะเป็นลายหัวกะโหลกนะลายหัวกะโหลกจะแพงหน่อยจะอยู่ที่430ป่ะ430บาทแต่ว่าผืนมันใหญ่กว่าผืนมันขนาด 95x50 รองเท้าแตะวันพีชฮะก็มีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เลยนะมีสีเดียวนะเป็นสีดำเป็นลายกะโหลกเนาะบอกเลยว่าโอเคแพงราคาขายอยู่ที่ 1,080 บาทถือว่าแพงมากๆนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นลิขสิทธิ์ใครเคยใส่รองเท้าวิกเตอร์ก็จะรู้ว่าเฮ้ยเนื้อยางเป็นยังไงนะแต่ถามว่าแพงไหมแพงฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นลิขสิทธิ์แล้วถ้าอยากสะสมโอเคซื้อนะเพราะมันจะมีไม้แขวนเสื้อให้ด้วยนะก็อาจจะแพงด้วยลิขสิทธิ์อะนะแต่ผมถือว่าสวยฮะนุ่มฮะแต่ราคาก็สูงพอสมควรนะมันก็ราคาตามเนื้อผ้านะกระเป๋าก็จะมีมาลินกับโจรสลัดนะกระเป๋าอยู่ที่ 1,880 บาทไม่แพงครับกระเป๋าเป็นใบใหญ่นะไม่แพงราคานี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะแต่เนื้อของมันอาจจะเป็นเนื้อผ้าซะส่วนใหญ่นะจะไม่ใช่หนังนะแต่ 1,880 กับลิขสิทธิ์ผมว่ามันซื้อได้อะอันเนี้ยผมถือว่าไม่แพงซื้อได้เสื้อฮะเสื้อมี2ลายฮะเป็นลายกะโหลกลายรวมนะไอ้ลายรวมเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อกีฬานะมันเป็นเสื้อคัตตอนนะแต่ลายกะโหลกเนี่ยมันก็เป็นเสื้อกีฬานะเป็นเสื้อโพลีเอสเตอร์ 100% นะเป็นเสื้อกีฬาแต่เสื้อตัวเนี้ยจะบอกว่าเสื้อกีฬาดันถูกกว่าเสื้อกีฬาอยู่ที่660เสื้อลายรวมอยู่ที่750นะตัวนี้ซื้อได้ฮะเสื้อผมถือว่าไม่แพงฮะอ่ะเคต่อไปเป็นรองเท้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปกล่องของมันนะฮะ One Piece นะฮะกล่องก็จะเป็นลิมิเต็ดนิดนึงนะก็จะมีทุกตัวในเรือนะเรือต้องมี7คนปะเปิดไปแล้วฮะก็จะเป็นกระดาษมันนะโอ้ยโอเครองเท้าเนี่ยอยู่ที่ 3,990 บาทในกล่องก็ไม่ได้แถมอะไรซึ่งตัวเนี้ยผมเห็นลักษณะภายนอกแล้วอะต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่อะวัสดุเป็นหนังสัก 90% นะเป็นผ้าแค่ 10% นะแล้วหน้าเท้าอะเป็น U shape นะ 2.5 นะก็คือ 3E ใครหน้าเท้ากว้างก็เหมือนจะใส่ได้นะแต่ถ้ากว้างมากๆก็ใส่ไม่ได้แต่หน้าเท้าแคบก็ใส่สบายฮะเพราะว่ามันเป็นหน้า U shape สแตนดาร์ดแล้วโมเดลมันจะเหมือนตัวไหนโมเดลที่ผมคิดอะที่แล้วผมเห็นอะมันจะเหมือน S70 นะ S70 ขายอยู่ประมาณ 3,000 บาทนะแต่ตัวเนี้ยขายประมาณ 4,000 บาทซึ่งค่าลิขสิทธิ์ก็พันหนึ่งก็ถือว่าเอ้ยพันหนึ่งได้ลวดลายที่แบบเป็นลูฟี่แล้วก็เป็นซันจิผมถือว่าโอเคนะแล้วเขาอะเหมือนศึกษาเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้มาด้วยเพราะว่าซันจิใช้เท้าใช่ป่ะลูฟี่ก็ใช้เท้าเป็นอาวุธเนาะเท้าเขาก็เอารองเท้าซันจิมาทำเป็นเท้าเนาะถามว่าเป็นแบบมีลายเท้าไฟด้วยเนาะก็ผมถือว่าเอ้ยออกแบบมาได้ดีนะเนี้ยผมรู้สึกว่า 4,000 ไม่แพงไซส์มีแต่38-45นะที่นำมาเข้ามาในไทยนะฮะถ้าใครสั่งตัวเนี้ยมีนะฮะเป็นซันจิกับลูฟี่นะของแถมไม่มีนะในนี้ไม่มีของแถมให้นะแต่รองเท้าถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้นะเพราะว่า S70 ก็ถือว่าเป็นตัวเกือบจะท็อปแล้วนะต้องไปเก็บนะอนาคตนะอาจจะมีราคาก็ได้นะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อกับผมไปอ่ะบางคนไม่ได้ตีแบตนะบางคนไปสะสมแบบวันพีซแทนนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันสะสมฟิกเกอร์พวกตัวการ์ตูนหรือภาพวาดหรือแบบหนังลายเซ็นเสื้ออะไรเงี้ยมันแพงกว่านี้อยู่แล้ว 4,000 ผมว่าสำหรับคนสะสมไม่ได้แพงเท่าไหร่นะอ่ะต่อไปเป็นพระเอกของเราฮะแชมป์ทุกไม้ก็จะแถมอันนี้ไปนะถุงผ้าก่อนฮะเป็นถุงผ้าวันพีซเนาะ
ันพินเอ็กวิกเจอร์นะโอเคเรามาดูในกล่องว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่าในกล่องนะฮะจะเป็นแบบนี้3ตัวเรียงกันไม่เหมือนกันผมขอเปิดจากกล่องแรกก่อนกล่องแรกนี่น่าจะเป็นเขาเขียนไว้บอกนะมันมีภาษาตรงนี้แหละภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าผมอ่านไม่ออกผมขออ่านภาษาอังกฤษแล้วกันเป็นตระกูลไรนะคิทิสุมาคิทิสุนะเป็นไรนะตื่นเต้นกล่องพรีเมียมมากโอ้โหมันมีอะไรบ้างเนี้ยเริ่มจากไม้ไรนะในกล่องก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะมีถุงแดงอันนึงก็เป็นซองนะซองแดงนะก็เป็นรูปดาบนะโอเคซองแดงจริงๆวันพีซอะผมจำได้ว่าดาบอะมันมี5เล่มนะเหมือนดาบมันหักไปดาบ12ชั้นเยี่ยม24ชั้นยอดอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วจำได้เท่านี้แล้วก็จะมีลายของมันนะข้างหลังตัวนี้นะฮะเก็บรายละเอียดได้ดีฮะมีเขียนว่าโซโลฮะแล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะไม้ตัวนี้เป็นไรนะขึ้นได้ดู28ปอนนะ 4G นะแต่ผมดูว่ามันไม่หนักเท่าไหร่นะตระกูลไรนะโอเคก็เนี่ยฮะรายละเอียดทั้งหมดนะรายละเอียดก็จะมีวันพีซโซโลเป็นกิฟต์ G5 นะฮะที่เหลือก็จะเป็นลายดาบลายดาบเนี่ยเขาเรียกซันไดเหรอซันไดนะก็จะเอามาจากดาบจริงๆนะถอนลวดลายมาจากดาบจริงๆนะต่อไปอันสองนี่จะเป็นอันสองจะเป็นเอ็นมานะฮะดาบเอ็นมานะฮะเขาเรียกเอ็นมาอุ้ยสีม่วงดันสวย สีม่วงดันสวยถ้าเทียบก็คือตระกูลชาร์เตอร์นะเอ็มม่าก็จะเขียนว่าเอ็มม่าอย่างเดียวนะแล้วจะเป็นดาบลายญี่ปุ่นนะฮะจะเขียนว่าโซโลนะข้างๆนะแล้วข้างๆก็จะมีเล่มวันพีซนะโอ้ตัวนี้ขึ้นปอนได้เยอะขึ้นนะตัวนี้4Uขึ้นได้31ปอน G5 นะเป็นไม้บุกนะในกล่องก็โอเคมีผ้าเหมือนเดิมฮะก็จะเป็นผ้าเป็นสีดำนะฮะลายโอเคลายเป็นแบบนี้ละเริ่มเป็นสีม่วงละก็ลายตามกล่องนะสุดท้ายฮะจะเป็นไม้ขึ้นชื่อของวิกเตอร์นะคือไม้วิกเตอร์ต้องสปีดเท่านั้นนะไม้อื่นวิกเตอร์ยังทำออกมาไม่ค่อยเวิร์กเหมือนไม้พวกสายสปีดนะไม้สายสปีดนี้เขาดังทุกเวอร์ชันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสปีดเบฟสวอร์ดแอโร่สปีดเขาดังทุกเวอร์ชันนะโอเคก็เป็นสีขาวนะขาวล้วนนะก็จะเป็นลายดาบนะตัวนี้ขึ้นได้28ปอนด์นะโอเคทุกไม้ผลิตที่ไชน่าก็คือผลิตที่จีนนะจีนเดียวฮะแล้วอ๋อเป็นรอยตัดอากาศเนาะโอเคครับมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนก็เป็นสีขาวเนาะเป็นคอลเลคชันของเขานะโอเคครับผมจากไม้ที่ผมดูทั้ง3ไม้นะไม้สีขาวอะถ้าให้เทียบกับสปีดอะคือต้องบอกข้อเสียก่อนข้อเสียคือมันไม่มีฟรีคอร์ซึ่งวิกเตอร์เขาเด่นเรื่องฟรีคอร์แล้วมันไม่มีฟรีคอร์ไอ้ตรงเนี้ยต้องตัดไปชื่อไม้วาโดะนะวาโดะไม่มีฟรีคอร์ซึ่งไม้ราคา 5,800 ผมถือว่าค่อนข้างแพงนะแพงมากใช้งานจริงผมว่าลำบากแต่ว่าถ้าใช้สะสมผมว่าเวิร์กเป็นสะสมเป็นของต่างหน้าเป็นของดูเล่นหรือเป็นของขวัญเวิร์กแต่ถ้าใช้ตีจริงๆไม่เวิร์กเอ็มม่าก็เหมือนกันเอ็มม่าจะเป็นตระกูลทัตเตอร์ก็ยังไม่เวิร์คครับด้วยความที่ทัตเตอร์ผมก็จะคิดถึงพวกเรียวกะ TKFC อะไรพวกเนี้ยมันก็ยังไม่เหมือนไม้พวกนั้นจะทำได้ดีกว่าส่วนไรเนี่ยนึกได้ถึงตัวเดียวคือไดเก้าเนี่ยโอเคไม่มีร่องรูก็อาจจะไม่เหมือนไดเก้าอาจจะเหมือนพวกไดเจ็ดซึ่งมากับราคา 5,800 ใช้งานจริงผมว่าลำบากก็สำหรับวันนี้ก็เนี่ยครับที่ผมรีวิวก็รีวิวตามจริงนะซื้อสะสมได้ซื้อเอาไปเก็บได้ซื้อเป็นของขวัญได้แต่ถ้าเอาไปใช้งานจริงๆหรือเอาไปตีจริงๆอ่ะไม่ได้และเรื่องการรับประกันหักแล้วหักเลยนะครับไม่มีการรับประกันนะอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าทางวิกเตอร์บอกว่าไม่มีการรับประกันอะไรทั้งสิ้นนะคือหักแล้วหักเลยคือของมันทํามาเพื่อสะสมเพื่อดูต่างหน้าไม่ได้มาเพื่อใช้งานนะอันนี้ต้องแจ้งก่อนที่เหลือใช้งานได้หมดเลยมีแค่ไม้ใช้งานได้ไม่ใช้ได้แต่อาจจะใช้ไม่เวิร์คเท่าไหร่นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด
Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง Shopee Lazada LINE App แล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะครับผมร้านเปิด 10:30 ปิด 17:30 นะฮะร้านอยู่ที่รามอินทรา 31 แยก 6 อยู่ตรงข้างบคอร์ดทัมนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะร้านเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รบกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ